กี่วันนะตัวผมเนี่ยไม่ได้คุยอะไรกันเลยนะครับผมก็นั่นแหละตามที่มันเป็นก็คือแยกย้ายจริงๆก็ให้เขาได้นั่นนะตามหลายๆสิ่งที่ต้องการกันไปนะแฟนคลับถึงกับจับตาความสัมพันธ์ของคู่พระเอกหนุ่มแน็กชาลีกับกามินอินฟลูเอนเซอร์สาวชาวเกาหลีใต้ที่ตอนนี้กามินบินกลับประเทศเกาหลีขณะที่แน็กชาลีได้ไลฟ์สดบอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างทั้งคู่ว่าตอนนี้แยกย้ายกันแล้วโดยช่วงหนึ่งแน็กได้บอกว่าสงสารทุกคนที่ไปเถียงแทนสงสารทุกคนที่คิดถูกแต่ต้องมาโดนคนที่รักเราอีกกลุ่มนึงด่าตอนนี้ถ้าเทียบจริงๆก็2อาทิตย์แล้วที่ไม่ได้คุยกันเลย7เดือนที่ผ่านมาตนเองมีหลายเรื่องที่ต้องออกมารับผิดแทนรับความกดดันแทนทำตัวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอ้ยเรื่องนั้นเพื่อนๆไม่ต้องเดาหรอกผมว่าคนมันผู้ใหญ่นะก็รู้กันอยู่แล้วนะมันเป็นไรนะแต่ผมจริงก็พยายามที่จะแบบนิ่งที่สุดละแต่เนื่องจากมีหลายข้อความหลายๆอย่างนะที่มันมารบกวนคนในรอบตัวหรืออะไรก็นั่นแหละก็เลยรู้สึกว่าสงสารนะครับผมสงสารใครเบนสงสารทุกคนที่ไปเถียงแทนเราสงสารทุกคนที่คิดถูกทั้งหมดแต่ต้องมาโดนคนที่รักเราอีกกลุ่มหนึ่งด่าผิดนะครับผมก็คือก็ต้องบอกว่าตอนนี้จริงๆก็เป็นเวลาถ้าเที่ยงจริงก็2อาทิตย์แล้วมั้งนะ2อาทิตย์กับกี่วันนะตัวผมเนี่ยไม่ได้คุยอะไรกันเลยนะครับผมก็นั่นแหละตามที่มันเป็นก็คือแยกย้ายจริงๆก็ให้เขาได้นั่นนะตามหลายๆสิ่งที่ต้องการกันไปนะแต่ว่าผมก็ต้องบอกว่าตัวผมเนี่ยก็ต้องเริ่มมาพูดหลายอย่างมากเพราะว่าหนึ่งเนี่ยผมจะไม่ยอมเป็นคนที่แบบหลายๆเรื่องไม่ได้ทำนะต้องบอกว่า7เดือนเนี่ยหลายเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยเป็นหลายเรื่องนะที่ผมต้องออกมารับผิดแทนนะครับออกมารับความกดดันแทนทำตัวแบบว่าเหมือนไม่มีอะไรหลายเรื่องนะผมบอกให้เลยว่าถ้าหลายคนที่อยู่กับผมมาจะรู้ว่าไม่ผิดก็ต้องออกมายอมรับเป็นคนผิดนะครับไม่ได้ทำอะไรก็ต้องออกมาไม่ได้ดั่งใจใครก็ต้องอดทนแต่ต้องบอกว่ามันมีผลต่อผมนะครับผลต่อการงานผลต่อครอบครัวผลต่อหลายอย่างถ้าผมไม่ออกมาพูดมันก็จะเหมือนรอบที่แล้วนะที่แบบมันจะกลายเป็นผู้ชายตอแหลหรือแบบกลายเป็นผู้ชายที่แบบเรียกว่าอะไรโกหกหรือว่าอะไรหลายอย่างอะไรเงี้ยผมก็อยากพูดแรงๆกับบางคนเหมือนกันนะที่แบบว่าพูดกับผมหลายๆเรื่องไม่ได้มีความสุขมากครับที่เห็นแต่ก็คือก็พยายามให้ทุกคนไม่เครียดโดยแน็กชาลีได้บอกว่าตนเองทำดีที่สุดแล้วและเรื่องที่หลายคนถามเข้ามาว่าทำไมแน็กชาลีถึงไม่ยอมไปเกาหลีบ้างคิดว่าคงมีหลายคนรู้ว่าเหตุผลเพราะอะไรเพราะตนเองได้เคยพูดไปหลายครั้งแล้วพร้อมย้ำว่าสิ่งที่ตนเองต้องอดทนที่สุดคือไม่ได้ทำผิดใดๆทั้งสิ้นแต่ต้องออกมาเป็นเหมือนคนผิดทำดีไหมตัวผมก็ทำดีที่สุดนะครับผมพยายามที่สุดและกับทุกๆอย่างนะพวกคุณจำคำผมไว้อย่าเสียใจหรืออย่ามองว่าผมทำอะไรคุณเสียใจผมเสียใจกว่าพวกคุณเป็นร้อยเท่าคุณเสียอะไรมากมายผมเสียมากกว่าพวกคุณเป็นร้อยเท่ามากมาย ไม่พูดไม่ได้นะอะไรเงี้ยตอนนี้ก็คือว่าสิ่งที่ผมจะบอกนะครับคุณอยากรู้เลยนะครับใครที่ด่าผมแบบด่าบางเรื่องด่าโดยที่แบบไม่ได้รู้อะไรเนี่ยผมก็จะมาตอบนะครับผมจะไม่ได้ด่ากลับนะครับแต่ผมจะมาตอบคำถามเนี่ยเลิกถามได้เลยนะมีคำถามหนึ่งนะผมไม่อยากพูดเลยนะแต่ว่ามันก็ถึงขนาดนี้นะหลายคนรำคาญผมมากแล้วก็เป็นร้อยคอมเมนต์เลยนะหลายคนเจอบ้างไหมเรื่องว่าถามว่าทำไมผมไม่ไปเกาหลีทำไมผมไม่ไปตามทำไมผมไม่ไปอะไรคุณได้ยินมาช่วงเนี้ยมันมีเยอะมากเลยผมบอกว่าผมไม่ใช่คนเดิมนะที่จะไม่พูดอะไร
ได้ยินบ้างไหมทั้งทางแอปนู้นแอปนี้มีหลายคนมาพิมพ์เยอะแยะมากมายได้ยินไหมที่ว่าด่าผมขั้นว่าด่าผมขั้นว่าไม่กล้าแม้จะก้าวออกจากคู่บอลไม่กล้าทำอะไรต้องมีครอบครัวคุณได้ยินไหมคำถามพวกนี้เยอะมากด่าผมแรงๆอีกเยอะแยะมากมายตอบกันเองดิผมว่าหลายคนน่าเคยรู้ว่าผมเคยพูดไปแล้วหลายทีแล้วทำไมผมไม่ไปแต่สิ่งที่ผมต้องอดทนที่สุดคือไม่ได้ทำผิดใดๆทั้งสิ้นแต่ต้องออกมาเป็นเหมือนคนผิดนะครับจะได้จบปัญหาคำถามนี้จริงๆผมเบื่อมากเลยมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ